สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านอยู่กับผมธนเดชจิตประวัติ AKA Master Gappy กับรายการ The Leadership Cafe คาเฟ่ของผู้นำที่ให้บริการอาหารทางความคิดหรือว่า Food for Thought เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้ทุกท่านมีไอเดียในการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต Long Life Learning เพื่อก้าวสู่การเป็น Self Mastery เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นด้วยศาสตร์ของภาวะผู้นำครับถ้าทุกท่านลองเข้าไปที่ร้านหนังสือแล้วลองไปดู10อันดับหนังสือขายดีประจำเดือนผมมั่นใจได้ว่าใน10อันดับนี้นะครับจะต้องมีหนังสือ How to ประเภทภาวะผู้นำอย่างน้อย1เล่มครับและกลุ่มคนที่ซื้อหนังสือประเภทภาวะผู้นำนี้ก็คือกลุ่มคน Gen Y และ Gen Z ครับคน Gen Y ก็คือคนที่อายุประมาณ42ปีลงมาและคน Gen Z ก็คือคนที่อายุ24ปีลงมาเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นครับในภาคธุรกิจเอกชนนะครับคนที่อายุประมาณ42ปีก็คือกลุ่มคนที่เตรียมตัวจะเป็นผู้นำและคนที่อายุประมาณ24ปีก็คือกลุ่มที่เป็นบัณฑิตจบใหม่ที่กำลังจะเริ่มงานหรือบางคนก็กำลังจะเริ่มธุรกิจของตนเองเป็นเจ้านายตนเองพวกเขาเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องของศาสตร์แห่งภาวะผู้นำครับคำถามสำคัญก็คือเราในฐานะทหารคนหนึ่งที่ตนเองคิดว่าเราเองก็สามารถเป็นผู้นำได้คำว่าภาวะผู้นำที่เรารู้ภาวะผู้นำที่ประชาชนเขาศึกษากันนั้นมันใช่สิ่งเดียวกันหรือไม่อย่าลืมนะครับกองทัพแตกต่างจากภาคเอกชนภาคเอกชนทุกคนในองค์กรจะมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อผลกำไรผลประกอบการที่ดีส่งผลถึงโบนัสประจำปีของพนักงานทุกคนแต่ว่ากองทัพไม่มีโบนัสไม่มีผลกำไรทุกผลประกอบการทำเพื่อหวังสิ่งเดียวจากประชาชนครับนั่นคือความเชื่อมั่นความไว้ใจเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนเชื่อมั่นและไว้ใจในกองทัพเมื่อนั้นทหารอย่างเราบรรลุเป้าหมายแล้วครับและการที่เราเป็นทหารถูกฝึกและอบรมมาให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฎระเบียบอันเคร่งครัดตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนซึ่งนั่นก็คือกระบวนการฝึกความเป็นผู้นำทางทหารครับแต่การที่เราจะเป็นผู้นำที่ประชาชนเชื่อมั่นและไว้ใจภาวะผู้นำที่เรารู้กับภาวะผู้นำที่ประชาชนเขาศึกษากันมันใช่แบบเดียวกันหรือไม่ประชาชนเขาย่อมเชื่อมั่นและไว้ใจกับคนที่คิดเหมือนเขามีภาพลักษณ์ของผู้นำในไมนด์เซตแบบเดียวกันกับพวกเขาครับเรามีหรือยังครับได้เวลาอัปเดตเวอร์ชันศาสตร์ของภาวะผู้นำกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในสมัยนี้นะครับถ้าอยากรู้อะไรวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือถาม Google ครับถ้าเราลองเสิร์ช Google ดูถามว่าภาวะผู้นำคืออะไรเราก็จะเจอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเป็นร้อยๆทฤษฎีครับแล้วทฤษฎีไหนล่ะที่เหมาะกับเราทฤษฎีไหนล่ะที่เหมาะกับองค์กรของเราเหมาะกับหน่วยงานของเราทฤษฎีไหนที่เหมาะกับผู้นำมือใหม่ทฤษฎีไหนที่เหมาะกับผู้นำยุคใหม่ทฤษฎีไหนที่องค์กรดังๆบริษัทดังๆเขาใช้กันกล่าวโดยสรุปก็คือเราจะเริ่มจากตรงไหนดีครับสำหรับผมนะครับผมสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเสนาธิการทหารที่สิงคโปร์ซึ่งประเทศสิงคโปร์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการศึกษาในเรื่องของภาวะผู้นำครับเพราะว่าประเทศของเขามีชื่อเสียงด้านนี้ที่สุดในอาเซียนครับผมขอกล่าวถึงประเทศสิงคโปร์สักหน่อยนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศสิงคโปร์ได้รับเอกราชเมื่อวันที่9สิงหาคมปี1965ซึ่งในปี2025ที่จะถึงนี้ก็จะมีการฉลองการได้รับเอกราชครบ60ปีและถ้าศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าสิงคโปร์สร้างชาติมาได้ท่ามกลางความสับสนความงุนงงว่าสิงคโปร์สามารถรอดพ้นวิกฤตและนำประเทศ
ให้เจริญรุ่งเรืองมาได้อย่างไรเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมากและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติครับแต่ทว่าเกาะแห่งนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อนะครับผู้นำประเทศของเขานำรัฐนาวาลำน้อยลำนี้ฝ่าคลื่นลมมรสุมลูกแล้วลูกเล่าเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศหลายครั้งเกิดความรุนแรงในภูมิภาคหลายครั้งตลอดจนสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศอีกหลายครั้งแล้วก็สามารถก้าวสู่เวทีโลกในฐานะศูนย์กลางทางการค้าการเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระดับโลกจนถึงปัจจุบันนี้ครับถ้าถามว่าในระยะ60ปีประเทศสิงคโปร์ได้พัฒนาประเทศจากประเทศที่ไม่มีอะไรเลยทรัพยากรธรรมชาติไม่มีแร่ธาตุอันมีมูลค่าไม่มีแหล่งเพาะปลูกพืชพันธุ์เกษตรอันสมบูรณ์ไม่มีฟาร์มปศุสัตว์แม้กระทั่งแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ป่าก็ไม่มีเขาพัฒนาประเทศของเขาขึ้นมาเป็นอันดับต้นของอาเซียนเป็นเสือตัวที่4ของเอเชียได้อย่างไรคำตอบก็คือเขาพัฒนาด้วยศาสตร์แห่งลีดเดอร์ชิพหรือว่าภาวะผู้นำนั่นเองครับนายลีกุนยูนะครับเปรียบเสมือนเป็น founding father หรือว่าพระบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์เขารู้นะครับว่าประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆเลยจะอยู่ได้ก็แต่เมื่อต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเท่านั้นครับเขาจึงตัดสินใจจัดตั้งระบบการศึกษาโดยเอาศาสตร์ของภาวะผู้นำเข้ามาอยู่ในกระบวนการสร้างคนเพื่อให้ประชาชนชาวสิงคโปร์เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วและนำคนที่พัฒนาแล้วไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปณปัจจุบันนี้นะครับสิงคโปร์ก็ยังคงไม่ได้ส่งออกทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้กระทั่งพืชพันธุ์ทางเกษตรนะครับแต่สิงคโปร์ส่งออก CEO หรือว่าผู้บริหารครับนั่นหมายความว่าศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำวิถีแห่งภาวะผู้นำที่สิงคโปร์นั้นได้รวบรวมและพัฒนาขึ้นมาจัดว่าเป็นแบบฉบับของตนเองก็เรียกได้นะครับสามารถใช้ได้ทั่วโลกตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจครับถ้าจะนับโรงเรียนหรือว่าสถาบันที่สอนและผลิตผู้นำที่ดังๆและมีชื่อเสียงของโลกใบนี้ก็คงหนีไม่พ้น The Ohio State ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า Harvard Business School ของประเทศอังกฤษที่มีทั้งนักการเมืองมี CEO มีผู้นำหลายๆองค์กรและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายได้สำเร็จการศึกษามาแต่นั่นคือศาสตร์ของการเป็นผู้นำแห่งชาติตะวันตกครับซึ่งวัฒนธรรมในการเป็นผู้นำของเขาไม่เหมือนกับคนไทยเลยนะครับท่านผู้ฟังครับในภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนร่วมงานก็จะมีแค่คุณกับผม you and I ระบบอาวุโสระบบซีเนียร์จูเนียร์ไม่ใช่ระบบที่สตรองมากนักนะครับความสัมพันธ์ในการทำงานก็จะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานทุกคนอยู่ในระนาบเดียวกันเสมอภาคตามสิทธิและหน้าที่ของตนซึ่งแน่นอนว่ายังไม่ตอบโจทย์บริบทของประเทศไทยมากนักนะครับในขณะที่ซีกโลกตะวันออกซึ่งมีประเทศจีนที่เป็นเจ้าอารยธรรมมายาวนานในอารยธรรมโลกตะวันออกย่อมหนีไม่พ้นอิทธิพลของขงจื้อซึ่งเน้นความสัมพันธ์ตามหน้าที่เช่นเมื่อเราเกิดมาเรามีหน้าที่เป็นลูกในขณะเดียวกันเราก็อาจจะเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องที่เป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวพร้อมๆกันไปด้วยนะครับและเมื่อเราแต่งงานมีครอบครัวไปเราก็มีหน้าที่เป็นสามีหรือว่าเป็นภรรยาและก็ยังเป็นทั้งพี่ป้าลุงน้าอาหรือว่าหลานไปพร้อมๆกันด้วยหลังจากที่เราแต่งงานแล้วถ้าเราให้กำเนิดบุตรเราก็มีหน้าที่เป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่เพิ่มขึ้นมาอีกในขณะเดียวกันนะครับเราไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวในที่ทำงานของเราก็มีหน้าที่เป็นเจ้านายหรือว่าลูกน้องความสัมพันธ์แบบรอบด้านนี้เกิดขึ้นในตัวบุคคลทุกๆคนครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีหน้าที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะอยู่ในบริบทและสังคมไหนแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ทุกสถานะในสังคมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเจ้านายและลูกน้องทั้งหมดเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหน่วยงานเดียวกันครับมีระบบอาวุโสที่เข้มแข็งมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องมีความเคารพกันระหว่างเครือญาติซึ่งเกิดขึ้นในที่ทำงาน
และนี่ก็คือสิ่งที่ตกทอดมาเป็นพันๆปีของอารยธรรมซีกโลกตะวันออกครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับประเทศสิงคโปร์นั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแล้วก็รับเอาศิลปวิทยาการมาจากชาวตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับแต่ว่านำมาปรับใช้กับวัฒนธรรมของชาวตะวันออกครับซึ่ง 70% ของประชากรในสิงคโปร์นั้นมีเชื้อสายจีนครับศิลปวิทยาการและทฤษฎีความเป็นผู้นำที่มาจากฝั่งซีกโลกตะวันตกจึงได้ถูกหลอมรวมกับอารยธรรมของทางซีกโลกตะวันออกอย่างลงตัวในประเทศสิงคโปร์นะครับได้มีการระดมทุนทางด้านการศึกษาทำรีเสิร์ชนำไปสู่การ development คิดออกมาเป็นทฤษฎีภาวะผู้นำที่เหมาะสำหรับคนสิงคโปร์ซึ่งมีลักษณะอย่างที่ผมได้กล่าวไปครับตัดกลับมาที่คนไทยนะครับหลายชาติในอาเซียนมองว่าคนไทยและประชาชนชาวอาเซียนมีลักษณะนิสัยใจคอไม่แตกต่างกันมากนักมีการเรียนรู้ศิลปะวิทยาการส่วนใหญ่แล้วมาจากชนชาติตะวันตกแต่ก็มีอารยธรรมที่ตกทอดมาอย่างยาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนซึ่งการเริ่มต้นศึกษาศาสตร์แห่งความเป็นผู้นำศาสตร์แห่งลีดเดอร์ชิพที่สิงคโปร์เขาได้ใช้ระยะเวลาเกือบ60ปีสกัดมาแล้วจึงเป็นสิ่งที่ถ้าใครจะเริ่มต้นในการศึกษาภาวะผู้นำเริ่มต้นจากประเทศสิงคโปร์จะกระทำได้ง่ายและตรงจุดที่สุดครับและนี่คือการมาถ่ายทอดศาสตร์แห่งภาวะผู้นำซึ่งก็คือภาวะผู้นำยุคใหม่ตามที่ผมได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษามาและผมจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปนะครับรับรองว่าเข้มข้นไปด้วยสาระอัดแน่นไปด้วยความรู้ดีๆแน่นอนครับและพบกันตอนหน้าครับ